สวัสดีครับนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะครับครูทิวจะสอนว่าอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเคสเนี่ยครับมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างการแรกนะครับเราจะเปิดฝาเคสด้วยกันเราจะถอดที่ฝั่งที่เป็นตรงข้ามกับพอร์ตนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับโดยเอเซอร์เนี่ยจะมีตัวคอนโยกนี้เมื่อหลังจากที่เราถอดน็อตไปแล้วนะครับถอดน็อตเรียบร้อยโดยใช้ไขควงเราดันคันโยกนี้ลงและนี่เคสเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับเสื้อผ้าหรือผิวหนังของคนเราที่ห่อหุ้มส่วนที่อยู่ภายในและนี่คือเป็น power supply เอาไว้จ่ายไฟเข้ามาในส่วนด้านเป็นไฟบ้านเข้ามาปึ๊บและมีสายไฟมากมายที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดกระแสไฟก็เปรียบเสมือนเลือดที่วิ่งไปหล่อเลี้ยงทางส่วนต่างๆของร่างกายถ้า power เสียก็จะไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตรงกลางแผงใหญ่ๆเลยนะครับพื้นที่กว้างสุดเราเรียกว่า main board เปรียบเสมือนร่างกายที่ได้นำชิ้นส่วนต่างๆประกอบเข้าไปกลายเป็นคอมพิวเตอร์นี่คือพัดลมระบายอากาศของ CPU จะเห็นเหล็กเป็นซิกซี่นะครับอยู่ข้างในเป็นเหล็กระบายอากาศและตัว CPU จะอยู่ข้างในนี้ข้างใต้นี้ครับเป็นเสมือนสมองที่คอยควบคุมการสั่งการต่างๆในคอมพิวเตอร์เหล็กซี่ๆนี้เรียกว่าเหล็กระบายอากาศอันนี้ก็เป็นพัดลมระบายอากาศและนี่ก็เป็นแรมนะครับมีคันโยกข้างล่างและข้างบนกดได้ดึงออกมาได้ครับเวลาเราใส่แรมนะครับเราให้ดูที่ซี่ให้ตรงร่องกับตรงนี้มันจะมีร่องอยู่ให้สังเกตดีๆใส่เข้าไปเวลาใส่เราจะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้กดบนท้ายนะครับกดให้ดันแกร๊กนี่คือฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็ประกอบไปด้วยทั้งไดซีและไดดีดอกขึ้นอยู่ว่าตอนที่เราลง Windows นะครับเราจะแบ่งส่วนของไดซีได้ดีเป็นพื้นที่กี่ส่วนแล้วแต่และส่วนข้างบนนี้จะเป็นส่วนของ CDไดซีดีส่วนประกอบต่างๆนะครับก็จะประกอบด้วยสายสัญญาณสายซัตตานะครับสายซัตตาที่ต่อกับเมนบอร์ดเห็นไหมครับและสายไฟที่มาจากพาวเวอร์สายสีคือสายไฟเช่นเดียวกันฮาร์ดดิสก์ก็ต้องใช้สายซัตตาที่มาจากเมนบอร์ดและสายไฟฐานกระดุมนี้นะครับเรียกว่าฐาน CMOS หรือฐานไบออสถ้าฐานหมดนะครับก็จะมีผลทำให้เวลาของเครื่องเนี่ยเพี้ยนไปพอเวลาเพี้ยนปุ๊บปัญหาก็คืออาจจะไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ในบางเบราว์เซอร์นะครับส่วนช่องนี้เป็นสล็อตการ์ดจอนะครับเอาการ์ดจอมาเสียบปุ๊บก็จะต่อกับส่วนภายนอกที่เป็นพอร์ตไว้เสียบจอสำหรับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ครูมานำเสนอนะครับก็มีเท่านี้ไว้มีคำถามอะไรมาถามเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ